สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่คุณธรรมความดีหรือบุคคลที่ทำความดีที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมนะครับท่านผู้ชมครับท่านนึกไหมครับว่าขณะนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องอะไรสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับคือคนไทยมีปัญหาในเรื่องวินัยนะครับในกระบวนการนั้นเนี่ยศูนย์คุณธรรมก็ได้ไปสนับสนุนให้โรงเรียนแห่งหนึ่งดำเนินการในเรื่องของสร้างเด็กดีมีวินัยนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรพลมุจิกพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราชบำรุงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์สะอ้านสีมารักษ์ครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนต้นบากราชบำรุงสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะครับที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องของการสร้างเด็กดีมีวินัยซึ่งเป็นเรื่องที่ประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องร้อนในปัจจุบันเพราะว่าหลายคนมองว่าเด็กไทยนั้นไม่ค่อยมีวินัยนะครับในส่วนของโรงเรียนบ้านบากราชบำรุงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังใช่ไหมครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระดับไหนครับแล้วก็สังกัดอะไรครับเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็มีครู11คนแล้วก็นักเรียนในปัจจุบันนี้176คนสอนชั้นไหนครับจัดการศึกษา2ระดับก็คือระดับอนุบาลแล้วก็ถึงป .6 ประถมต้นใช่ไหมครับอนุบาลถึงประถมต้นครับในส่วนของสภาพปัญหาเด็กในเมืองตรังเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของนอกจากสิ่งที่เราเห็นทั่วไปครับสภาพของเด็กในเมืองตรังก็มีหลายปัญหาแต่ว่าที่ในเขตบริการชุมชนของโรงเรียนต้นบากราชบำรุงส่วนใหญ่แล้วเด็กนักเรียนก็ขาดความรับผิดชอบแล้วก็ขาดความมีวินัยโรงเรียนก็เลยต้องทำจุดนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตต่อไปในส่วนเด็กที่ว่ามีปัญหาเรื่องวินัยเนี่ยส่วนมากเรื่องอะไรอาจารย์ท่านพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าเด็กที่ไม่ค่อยมีวินัยเนี่ยเรื่องอะไรบางครั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืออะไรทำนองนี้ครับเด็กในปัจจุบันนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยมีวินัยในตนเองอะค่ะในเรื่องความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตปกติที่จะต้องเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละวันเขาจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่โรงเรียนกำหนดที่โรงเรียนกำหนดหรือชุมชนต้องการครับค่ะในด้านชุมชนของจังหวัดตรังเนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงครับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชนกับครอบครัวในครอบครัวก็เช่นว่าทางบ้านเนี่ยจะดูแลให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนหนังสือแต่ส่วนใหญ่เด็กๆในปัจจุบันนี้เขาจะไม่ค่อยยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ครับหรือคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ครับเขาจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราน่าจะมาพัฒนาเพื่อที่จะเสริมสร้างเด็กที่จะโตขึ้นไปเป็นวัยรุ่นเนี่ยในระดับประถมเนี่ยให้เขามีวินัยก่อนครับเพื่อที่จะได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้ร่วมกับสังคมได้ครับความเป็นมาในช่วงแรกอาจารย์สุรพลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการอันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับครับจากเมื่อปีการศึกษา2550นะครับก็ผมก็ได้ย้ายไปที่โรงเรียนต้นบากราชบำรุงก็ได้ประชุมผู้ปกครองว่าปัญหาที่โรงเรียนนี้มันมีอะไรบ้างแต่แล้วผู้ปกครองก็ตอบรับว่าส่วนใหญ่ก็ทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของนักเรียนไม่มีความรับผิดชอบเนื่องจากว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีรายได้อยู่ระดับปานกลางแล้วก็อาชีพหลักของที่นั่นก็คือผู้ปกครองต้องตื่นตีสองตีสามตีสี่ไปกรีดยางพาราแล้วก็ทิ้งให้เด็กอยู่ที่บ้านตามลำพังเสร็จแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมานักเรียนก็จะไปโรงเรียนโดยไม่รับประทานอาหารเช้าแล้วก็ผู้ปกครองก็ทิ้งเงินเอาไว้ให้สัก10 บาท 20 บาทก็เด็กก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ว่าเด็กก็ไม่ได้ทำตามข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็เลยมาโรงเรียนแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนแล้วก็การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางครอบครัวก็ดีตรงนี้แหละครับที่โรงเรียนจะต้องเข้าไปดูแลเพื่อเป็นพ่อแม่บุคคลที่สอง
แทนผู้ปกครองที่เขาไม่มีเวลารับผิดชอบตรงนี้ครับในส่วนนี้อาจารย์อ่านมองดูว่าเด็กในส่วนใหญ่ที่ก่อนหน้าจะเข้าโครงการเนี่ยครับเด็กมีพฤติกรรมอย่างไรฮะที่มาโรงเรียนสายหรือมาความไม่พร้อมจะเรียนค่ะมาโรงเรียนสายครูสั่งให้ทำงานทำการบ้านอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามที่ครูกำหนดครับนะคะแล้วก็การเข้าแถวการพูดคุยอะไรเนี่ยไม่อยู่ในระบบระเบียบรู้สึกวุ่นวายครูจะต้องตักเตือนกันตลอดเวลาเลยครับค่ะต้องเอาใจใส่ดูแลเขาต้องพูดกันทุกวันต้องตักเตือนปากเปียกปากแฉะกันเลยนะครับปากเปียกปากแฉะกันเลยทำนองนั้นจริงๆแล้วก็นึกถึงน่าเห็นใจนะฮะคือเด็กเองนะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปออกไปประกอบอาชีพกรีดยางตั้งแต่เช้าวันนั้นลูกตื่นเองผมยังนึกถึงสมัยผมเลี้ยงลูกหรือหลานเนี่ยต้องคอยปลุกไปโรงเรียน